เสียเวลาดูน้อยคนนี้เลือกคุณพ่อไม่ดีชเิดี๋ยวอ่ะทีนี้เด็กชวนก่อนอ่ะไม่ได้เรียนนานเนอะคือตอนเนี้ยมันคือเรื่องของตัว random variable ใช่ไหมเรามีตัวแปรสุ่มเนี่ยนะครับอ่ะสรุปให้ฟังก่อนไหนใครจะสรุปให้พี่ฟังได้บ้างก็คือไม่มีหรอกรู้อยู่อ่ะตัวแปรสุ่มของเราเนี่ยเนอะก็คือเซตที่นิยามจากอะไรครับ before ก็คืออ่ะตัวนี้คือ random variable ถูกไหมซึ่งตัวแปรสุ่มเนาะก็คือเรานิยามจากเซตของอะไรตัวแปรสุ่มเนี่ยเราบอกแล้วให้เป็นตัว x ที่นิยามจากอะไรครับนิยามจากเซตของโอเมก้าไปหาเซตของอะไรนะจํานวนจริงใช่ไหมเช่นสมมุติว่าเราบอกแล้วว่ามันเป็นอะไรนะทอยเหรียญ2 เหรียญ1 ครั้งอย่างเงี้ย x คือจํานวนการขึ้นหัวมันก็เป็น012ใช่ไหมใช่ปะเพราะว่าเราเอาตัวเลขเนี่ยขึ้นมาแทนแล้วไปหาความจำเป็นของแต่ละจุดซึ่งตัวใหญ่ๆเนี่ยที่ตัวแปรสุ่มที่พี่สอนเนี่ยมีกี่ชนิดครับที่เราเรียนเนี่ยคือมีกี่ชนิดคือเรื่องแรกที่เราเรียนคือเราเรียนเรื่องของอะไรก่อนอันแรกคือเรื่องของชนิดของอะไรก่อนของชนิดของตัวแปรสุ่มใช่ปะใช่ไหมซึ่งชนิดของตัวแปรสุ่มเนี่ยที่เราเรียนหลักๆเนี่ยนะครับจะมีกี่แบบลูกจะมีสองแบบคือหนึ่งแบบอะไรครับหนึ่งตัวแปรสุ่มแบบชนิดอะไรครับชนิดตัวแปรสุ่มเขียนว่าตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องไอเกนไม่ต่อเนื่องภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรดิสอะไรดิสอะไรไอเกสขีดอะไรสักอย่างดิสคีดแรนดอมวาริเอเบิลดิสคีดยังไงพี่ก็จำได้งานดิสคีด DICRETE VRE ดิสคีดแรนดอมวาริเอเบิลใช่ไหมตัวแปรสุ่มดิสครีตเนี่ยมันคือตัวแปรสุ่มแบบไหนตัวแปรสุ่มที่เราสามารถนับอะไรได้ตัวแปรสุ่มที่เราสามารถนับตัวเรนจ์สเปซได้ใช่ไหมอ่ะที่เรายกตัวอย่างอ่ะตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องมีอะไรบ้างก็คือเช่นการหยิบลูกบอลใช่ป่ะการทอยเหรียญใช่ไหมหรือว่าการหยุ่มสุ่มหยุบสุ่มหยิบไพ่อย่างเงี้ยเนี่ยคือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องซึ่งปกติเนี่ยเขาจะมีตัวหนึ่งที่เขาจะเรียกมันว่า F อะไรครับเขาจะเรียกมันว่ามันจะมีตัวแปรหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นตัว f x ใหญ่ x เล็กนี่คืออะไรจำได้ไหมที่เท่ากับป๊อปของ x ใหญ่เท่ากับ x เล็กเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรเด็กเด็กเขาเรียกว่า probability อะไร probability and function แสดงว่าเนี่ยเขาไม่เห็นเลยว่าทุกคนมีความสนใจในการเรียนวิชานี้มากเพราะไม่อ่านหนังสือกันมาเลยใช่ไหมหรือ P อะไรครับ PMF ซึ่งสมบัติของ PMF มีกี่ข้อมีกี่ข้อเด็กๆสตอายงตายตายตายสองข้อคืออันที่หนึ่งคืออะไรมากกว่าเท่ากับศูนย์ป่ะ fx fx เล็กเนี่ยจะมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมและอันที่สองคืออะไรครับอันที่สองก็คือถ้าเรา summation x ทุกตัวที่อยู่ในอะไรที่อยู่ใน image ของตัว Lens Space เนี่ยของ f x ใหญ่เท่ากับ x เล็กก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเนาะคือสมบัติอันที่หนึ่งอันนี้คือ property mass function ถูกไหม
ต่อไปตัวแปรสุ่มชนิดที่สองคือตัวแปรสุ่มชนิดแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าชนิดต่อเนื่องมีใครทำของที่พี่การบ้างที่พี่ให้ไปบ้างทำไม่เป็หนนูอ่ะทำแต่ไม่รู้ว่าถูกไหมก็คือทำมานานแล้วใช่ไหมเพราะว่า หยุดเรียนไปนานมากใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่เหลือการบ้านก็เผื่อจะจำได้ variable ซึ่งตัวเนี้ยเนาะพอเป็น continue เนี่ยเราบอกแล้วว่าเป็นแบบ continue มันจะไม่สามารถนับอะไรได้ไม่สามารถนับเป็น space ได้ดังนั้นช่วงของดังนั้นไอ้นี่นะครับดังนั้นตัวเลขสเปซของมันเนี่ยจึงเป็นช่วงหรือเป็น interval เช่นเป็นอะไรเช่นเป็นระยะเวลาในการใช้งานของสินค้าประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคไหมเด็กๆเนาะนะครับมีอะไรอีกแบบระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีตัวอะไรมามันจะเป็น f ใหญ่อย่างนี้ f เล็กอย่างนี้ใช่ปะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า property อะไรเขาเรียกว่า property ตรงนี้ใช้คำว่าเดนอะไร density density function โอเคไหมหรือว่า p อะไร PDF ที่PDF เอาไว้พิมพ์งานก็คืออะไร PDF ถูกปะซึ่งสมบัติของมันก็คือสมบัติข้อที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าอะไรครับข้อที่หนึ่งเรารู้ว่า f x ใหญ่ที่เท่ากับ x เล็กจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมอันที่สองคืออะไรก็คือถ้าเกิดเราอินทิเกรต f x ใหญ่เท่ากับ x เล็ก dx เนี่ยตั้งแต่ลบอะไรลบอินฟินิตี้จนถึงอินฟินิตี้ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งโอเคไหมก็คืออินทิเกรตทั้งหมดเท่ากับหนึ่งแล้วสิอันที่สําคัญคืออันไหนที่สําคัญคืออันนี้ที่พี่บอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่จะหาป๊อปของ x ใหญ่ที่มีค่าตั้งแต่ a จนถึงอะไรจนถึง b อย่างเงี้ยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คืออินทิเกรตอะไรอินทิเกรต a ถึง b ของ f dx แบบนี้จำได้ไหมโอเคเสร็จยังเด็กๆแป๊บนึงพี่เดียวแป๊บนึงๆนี่อันนี้ก็คือไอ้เบสิกพื้นฐานที่เรานั่งทำเนาะใช่ไหมตึ๊ด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 อันนี้คือสรุปอันนั้นนะแต่สรุปแบบนี้ก็คงจะใช้การอะไรไม่ได้หรอกหรือว่ามันไม่มีโจทย์ใช่ไหมสรุปไปก็งงใช่ไหมเด็กเสกอื่นเขาติวกันเยอะมากเลยหรือว่าเสกเราติวมากเกแิลน้ไวปเสร็จแล้วพี่เดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้อันนี้ครั้งที่แล้วเราก็พอปุ๊บเราก็ใหญ่ไปที่อะไรต่อจากนั้นพี่ก็พาทำเนื้อโจทย์เนี่ยก็ลองไปนั่งทบทวนดูเนาะ
นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาที่อะไรมาที่ฟังก์ชันการแตกแจงสะสมใช่ไหม cumulative density function ถูกปะครับอ่ะทีนี้พี่ก็พาทำเนาะอันแรกก่อน discrete เนี่ย discrete เขาบอกว่าไงมันก็คือการที่เราจะบวกอะไรครับบวกอีกตรงเนี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคปะส่วนของอินทิเกรตก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงอะไรจนถึงตัวแปร x อ่ะเช่นอย่างข้อนี้ทวนนะสมมุติว่าพี่บอกว่าอ่ะโยนเหรียญเนี่ยมันก็มีเลนสเปซในการโยนเหรียญสองเหรียญที่ตั้งตรงสองเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยเลนสเปซมีศูนย์หนึ่งสองใช่ปะพอที่ x เป็นศูนย์แปลว่าอะไรฝ่ายยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแบบว่าโอเคก่อนหน้าถ้า x เป็นศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีหัวขึ้นเลย x เป็นหนึ่งคือหัวหนึ่งครั้ง x เป็นสองคือหัวสองครั้งใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็มาเขียนตัวเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่า PMF ก็คือ property mass function ถูกปะโอเคไหมนะแล้วทีนี้พอเราจะหาตัว cumulative เราก็เหมือนกับว่าพี่บอกแล้วว่าเราต้องนิยามให้มันเต็มอะไรต้องนิยามให้มันเต็มจํานวนจริงเราก็เอาช่วงเนี้ยมาเขียนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่อะไรครับน้อยกว่าศูนย์เนาะมันก็ไม่รวมมันไม่มีอะไรอยู่ก็เป็นศูนย์ต่อไปเป็นปิดศูนย์จนถึง infinity เราก็ทําไงก็เอาช่วงนี้มาใส่นะครับแล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยจนสุดท้ายจำไว้นะตัวเริ่มจะเป็นอะไรตัวเริ่มจะเป็นศูนย์ตัวที่จบตัวจบต้องเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขอะไรเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยแต่ว่าพี่ตอนนั้นพี่เคยเรียนตอนนั้นพี่เคยทําตอนปอตีเรียนวิชาเนี่ยบวกไปบวกมาค่าป๊อปหนึ่งกว่าครับก็รู้เลยว่าทําผิดโอเคนะแล้วก็มีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสุ่มแบบอะไรแบบต่อเนื่องแต่แบบต่อเนื่องที่พี่บอกเราว่ามันต้องมันจะงงหน่อยเพราะเราต้องอินทิเกรตอะไรลบอินฟินิตี้จนถึงอะไรเลยจนถึงตัวแปร x นะครับโอเคอ่ะแล้วพี่ก็ฝากอันนี้ไปทำอ่ะไหนลองอ่ะเด็กๆลองทําอันนี้ดิอันนี้ใครทํามาแล้วบ้างเกตอีกเกทำมาแล้วไเมหร่อถูกทำไม่ได้คำตอบเลยอ่ะทีนี้ช่วงมันมีอะไรบ้างนะก็คือ F ใหญ่อ่ะเดี๋ยวพี่พาอ่ะ F ใหญ่อ่ะเลนสเปซมันมีอะไรบ้างเลนสเปซมันมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแสดงว่ามีกี่ช่วงเลยเนี่ยฮะแสดงว่าเดี๋ยวพี่ต้องเอาอันนี้ไปดูก่อนไม่มีใครช่วยพี่ตอบเลยเดี๋ยวนอยนะนอยหมดไม่สนรู้ใครเดี๋ยวแล้วกูต้องทำยังไงเนี่ยอ่ะอันแรกก็คือช่วงแรกคือ x ทำไมครับช่วงแรกคือ x น้อยกว่าอะไร x น้อยกว่าศูนย์ x น้อยกว่าศูนย์ต้องเป็นอะไรเลยช่วงแรกก็เป็นศูนย์ต่อไป x มีค่าตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งศูนย์จนถึงหนึ่งก็คือเอาไหนมาบวกกันก็คือแค่ไหนอันเดียวแค่ศูนย์หนึ่งตัวเดีแยรวกอันแรกอันเดียวนะก็คือเท่าไหร่ห้าเศษหนึ่งห้าเศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่ห้าส่วน1365ต่อไป x ที่มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่มีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองก็คืออันไหนบวกกันก็คือเอาตัวนี้กับตัวนี้มารวมกันเป็นเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่105ส่วน13651365ต่อไปอันที่สองก็คือ x มีค่าตั้งแต่สองถึงอะไรสองถึงสามก็คือเอา105บวกอะไรน้องฝ้ายบวกกับ405เป็นฮ่าฮ่าฮ่า โอเคส่วนเท่าไหร่นะ1365ต่อไป x มีค่าตั้งแต่อะไรอันสี่สามถึงสี่ห้าห้าบวกอะไรโอ้ยก็เป็นหนึ่งอะไรหนึ่งหนึห่นงึ่งห้าใช่ไหมครับแล้วก็สามหกห้าแล้วช่วงสุดท้ายคือเท่าไหร่นะเอ้ยหนึ่งสามหกห้าแล้วช่วงท้ายคือเท่าไหร่ก็คือ x ที่มีค่าตั้งหแนต่ึ่อะไรงเพราะว่าขี้เกียจคิโอดแล้้ยวก็คเลุยณขอเป็นหนึ่งโอเค
ลองใครใครยังไม่ทํามาจดด้วยนะครับเดี๋ยวต้องแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทวนนะเผื่ออาจารย์แกมีชีทอะไรมาให้นะครับเอามาก็ส่งมาให้พี่เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขามีชีทอะไรแล้วก็หมกไม่บอกกับพี่นะเปล่าหรอกที่หมกเพราะว่าลิวป้าไม่ได้เข้าเรียนพี่จะฟ้องอาอย่จารูา้รย์ทันอย่ารู้ทันอย่ารู้ทันป้าไม่เข้าเรียนพี่จะฟ้องอาจารย์อนุโอ้ภหนัูยก็อยู่กับพี่เพียวอ่ะไม่ได้อยู่กับพี่จ้าอยู่กับพี่ตรงไหนเอ่ยจะฟ้องอาจารย์อนุภัยอยู่กับพี่ตอน4 โมงปลายฟ้าอยู่กับพี่หมิงหนูอยู่กับพี่หมิงพี่เหมาพี่หมิงด้วยนี่แหละไปโดนกันหมดเลยไอ้เกดก็ไม่เข้าเรียนไอบีนด้วยนั่นแหละโดนหมดโดนหมดกูอยู่ของกูเงียบๆแบบไฟไม่รักเอพาี่เไพมียค์วกระท้อนนะเดาเดาฟ้องดีฟ้องดีฟ้องดีกูไม่อยากโดนคนเดียวพูดจาให้มันเพราะหน่อยเล็กคอร์ดอยู่เอไม่ไอด้รับนไมี่่ได้อย่างยิ่งพูดโกงพูดกูใช่ไหมน้องใช่ไหมคุณไฟอย่าพูดคำหยาบแล้วเสร็จยังนี่เสร็จยังคอดีค่าเคเท่าไหร่พอดีค่าเขียนเท่าไหร่ให้เวลาทำ2 นาทีที่เนี้ยอันเนี้ยมีเรีใยบนไหมอะไรนะมีใบไหมเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็ต้องเป็นอะไรอ่ะมันก็ต้องเป็นบวกสิไม่หรือเป็นลบวะไม่รู้ว่าต้องดูเอาอ่ะพี่ว่าน่าจะเป็นลบป่ะ ไม่รู้ไม่รู้ได้เป็นบวกเป็นลบมาให้สองนลาทบีครับเดี๋ยวพี่เฉลยพี่ว่าน่าจะเป็นลบนะเพราะว่ามันเป็นช่วงไงเนี่ยเนี่ยนะเรียนอะไรก็พี่ไปเรียนแล้วอะไรที่ติวอ่ะกรุณาทําให้มันได้เยอะๆหน่อยไม่ใช่ติวยิ่งติวไปคะแนนยิ่งน้อยยิ่งน้อยยิ่งน้อยแสดงว่าพี่สอนไม่ดีเหรอฮะทุกวันนี้คือพี่เอาไอ้หมิงเป็นมาตรฐานของไอ้นี่เลยนะของการติวเลยนะถ้าไอ้หมิงติวให้หมิงสอบแล้วไอ้หมิงได้น้อยนี่คือแปลว่าพี่สอนไม่ดีนะใช่ไหมฝ่ายไม่รู้วันนี้พี่ถามพี่หมิงเองดีกว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้นี่มันเข้ามาเรียนหรือเปล่ามันเข้ามาเนี่ยแต่เข้าแล้วเมื่อกี้หนูยัใงชโด่ดกระสู่อยู่เลยก็มันเข้าแล้วไงแต่มันเรียนหรือเปล่ามันเข้าไปมันออนเฉยๆป่ะอ้าวทีนี้อันนี้นะครับด้วยความที่เป็นไหนแม่มันไม่ตอบแสดงว่ามันไม่ได้เรียนมันแค่ออนเฉยเนี่ยเห็นไหมพอเป็นช่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวแปรสุ่มแบบไหนครับอันนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบอะไรคอนอะไรคอนติเนลคอนติเนียถูกไหมก็คือตัวแปรสุ่มต่อเนื่องนานๆเนี่ยเราต้องใช้สมบัติว่าอะไรเราอินทิเกรตอะไรครับลบตี้ถึงตี้ของอะไรของ f x เล็ก d x ก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เท่ากับ1ใช่ปะใช่ไหมเด็กๆทีนี้หนูดูนะ x เนี่ยมันมีหนูเป็นชั่วโมงนะลูกทีนี้หนูต้องดูว่าอันเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยมันมีหน่วยเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนาทีเป็นนี่ก็ได้อันนี้เป็นหน่วยเป็นชั่วโมงใช่ไหมก็คือถ้าเกิด x เนี่ยนะครับมีระยะเวลาตั้งแต่เท่าไหร่1 ชั่วโมงจนถึงเท่าไหร่จนถึง2 ชั่วโมงเนี่ยนะครับฟังก์ชันเป็นตัวนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราก็จะอินทิเกรตอะไรครับ1 ถึง 2ของ k ที่คูณอยู่กับ x ลบ1คูณกับอะไร2ลบ x dx ใช่ป่ะดึงอะไรออกมาไฟหนึ่งเอ็กซ์ดึงอะไรนะหนึ่งเคหนึ่งเคดึง k ออกมาก็คืออินทิเกรตอะไร1 ถึง 2ที่หนูก็คูณเข้าไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยพี่เอาลบออกมาด้วยดังนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น x กำลังอะไรเป็น x กำลัง2ถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยบวก x ป่ะ
บวก x ลบสองใช่ไหมใช่ป่ะไม่มีใครตอบกูเลยน้อยจัดใช่ไหมใช่อ่ะโอเคทีนี้เราก็อินทิเกรตได้เท่าไหร่ลูกกำลังสามส่วนสามบวกบวเอก็กซ์กำลังกสำลอังงส่วนสอสองงบลวบกเอ้ยลบสองเอ็กซ์นีโ่ดยมตีอบแล้ว x จะมีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองถูกป่ะอ่ะแล้วก็คิดมาตรงนี้เป็นลบ k ก็เป็นแปดส่วนสามแปดส่วนสามบวกสองลบสี่ใช่ไหมแล้วก็ลบขอบล่างลบเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็บวกกับสองใช่ปะอันนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยอันนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ไอ้สามพี่ได้เท่าไหร่ความลับรอพี่เพียวคิดความลับกูจะบ้าแต่ละคนอ่ะ เหลือเจ็ดอ่ะอันนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไปเนาะก็กลายเป็นเจ็ดส่วนสามอือฮึทำไมไม่มีใครช่วยพี่คิดเลยปกติไอ้เกมมันช่วยคิดอะอันนี้เกมมันสิบแบเอ็บดส่วนหกหรือเปล่าจ๊ะเท่าไหร่นะสิบเอ็ดส่วนหกเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่ลบสามก็ได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็เป็นลบอะไรนะก็เป็นเคคูณกับลบเท่าไหร่สิบเอ็ดส่วนหกใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ไอ้ตัวลบเคก็มีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นเคก็เป็นเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ลบหกส่วน11โอเคปะได้แล้วเด็กๆพี่จำได้ว่าพี่ส่งชีตเพิ่มไปอันหนึ่งไม่ใช่หรอวะแล้วพี่หาไม่เจออะส่งส่งชีมสาตอนไหนก็ตั้งแต่ครั้งนู้นอะพี่ส่งชีสซ้ำไม่แล้วมันมีชีทที่มันเป็นแบบเหมือนแบบพี่เอาโจทย์เพิ่มมาพี่ส่งโจทย์เพิ่มมาด้วยนะเมเดี๋ยวดูดิพี่จําได้ว่ามันมีโจทย์เพิ่มอยู่อ่ะอ๋อมีนี่ไงเจอแล้วโจทย์มันเพิ่มมาหนึ่งข้ออ่ะเดี๋ยวส่งให้เพิ่มแต่ว่าทํานี้เสร็จก่อนอ่ะทีนี้เด็กๆอ่ะลองทำข้อสองที่น้อยกว่า75 นาทีซึ่งหน่วยอันนี้มันเป็นหน่วยอะไรเนี่ย1 ถึง 2เป็นหน่วยชั่วโมงใช่ไหมหนูต้องเปลี่ยนอะไรก่อนหนูต้องเปลี่ยน75ให้มีหน่วยเป็นเท่าไหร่ให้มีหน่วยเปช็ั่วนโมงเออก็คือให้ชั่วโมงสามสหน่ึ่วงนชั่วโมง75ก็คือ1 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมไอ้1 ชั่วโมงก็อีกยี่เอ้ย1 ชั่วโมงก็อีกกี่นาที1 ชั่วโมงก็อีกสสิิบบหห้า้าใช่ไหมเออเก่งกว่าฝ่ายออนทุกวันไหมเดี๋ยวได้ expectation แหละวันนี้เรียนน้อยๆพอเดี๋ยวฝ่ายเครียดเขาบอกว่าเด็กน้อยเรียนเยอะไม่ได้นะเรียนเยอะแล้วเครียดเครียดแล้วตัวไม่สูงไม่เครียดนั่งฟังเพลงชิลเป็นเพลงดังด้วยจะเอาลงกูดโน้ตยังไงอ่ะพี่เพียวเลื่อนลงมามันจะเอ้าเมื่อกี้มันเอ้าเมื่อกี้ก็คุณโน้ตไงไม่เห็นเด้อพูดเป็นงั้นแหละเดี๋ยวไม่มีอะไรคุยด้วยเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังไม่อยากฟังรำคาญเอ๊ะมาแล้วเท่านี้มาแล้วไฟอย่ารบกวนคนอื่นเพื่อนเขาเรียนอยู่เหมือนก่อนเสร็จอ่ะรายยังคือรายยังก็คือหาป๊อปที่อะไรป๊อปที่เป็น15 นาทีก็คือเขาบอกว่าตรงหาความน่าจะเป็นที่ระยะตรวจเวลาแห่งนี้มีอย่างน้อยก็คือเท่าไหร่ก็คือป๊อปของอะไรอย่างน้อยก็คือมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่1.25ใช่ไหมโอเคป่ะ1.15พี่อืมเขียนผิดมันคือจริงๆมันคือเคใครก็คือมันคือ75ส่วน60ใช่ไหมก็คือเป็นเท่าไหร่เนี่ย
ก็เป็นหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งเศษ15ส่วนเท่าไหร่แล้วหนูก็อะไรตัดเฮ้ยถูกแล้วพี่คิดถูกแล้วป้ายอะหรอเออเออเออห้าสี่มันคือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือ1.25อย่างนี้นะครับเพราะมันคือ65หาร60อะเพราะเราต้องเปลี่ยนนาทีให้เป็นชั่วโมงใช่ปะล่ะพี่เพียวอะไรอยากกินแหนมตุ้มจิ๋วอ่ะแหนมอะไรนะแหนมตุ้มจิ๋วซื้อเซเว่นสิขี้เกียจเดินอ่ะเรียกไอ้กดไอ้เนี่ยกดอะไรนะกดเซเว่นเดลิเวอรี่อ่ะโอ้พี่ก็อยากกินเหมือนกันแต่พี่ออกไปกินข้าวตรงนี้คืออินดิเกตอะไรตั้งแต่อะไรถึงอะไรเนี่ยข้อเนี้ยก็คือจะอินดิเกตตั้งแต่อะไรถึงอะไรครับอินดิเกตตั้งแต่อะไร1.25จนถึงอะไรเลยจนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมของ f อะไรครับแต่ว่า f x หนูมีค่าแต่อะไรถึงเท่าไหร่เนี่ย f x หนูมีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงอะไรถึงสองแสดงว่าก็คือเป็นอินดิเกตอะไรแทน1จุดเท่าไหร่1.25ถึงเท่าไหร่อืมถึงเท่าไหร่เด็กๆถึงสองใช่ไหมแล้วไอ้เคมีค่าอะไรไอ้เกสลบ 11ส่วนเท่าไหร่ก็คือเป็น x ลบหนึ่งถูกปะอ่ะดึงอะไรออกมาพี่เบียวมันไม่ใช่ลบ 6 ส่วน 11หรอนั่นเห็นไหมพี่เช็คว่าเราอ่ะเรียนอยู่กับพี่หรือเปล่าไม่ใช่จดอย่างเดียวเก่งมากครับบรรณสนันใช่ไหมฟะใช่ไหมอ่ะอินทิเกรตได้อะไรน้องน้องน้องบรรณสนันมันทมนสิใครคือมนัสนันได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คืออินทิเกรตเท่าไหร่คนไหนอีกคนไหนมีคนที่ได้19.5อยู่ในห้องอยู่ในนี้ไหมไฟฟ้าสุขสวัสดิ์ไงอืมเลยไวไฟได้19เลยเหรอใช่ไฟฟ้าได้19ช่างมันใครคือชลิตาก็คือแทนได้ไหร่1.25จนถึงสองเนี่ยเด็กก็ไปเด็กเด็กก็ไปกดขึ้นที่เลขเอาโอเคไหมโอเคไหมเขาช่วยคิดไม่ได้หรอโอ้มันแค่คิดเลขเองไอ้สามได้เท่าไหร่ไอ้สามยังไม่ได้คิดเลยเนี่ยแค่คิดเลขเองแต่พี่กดพี่ใช้ไอ้โปรแกรมให้เราพูดชื่อโปรแกรมไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวแบบเขานี่มันการโปรโมทให้เขาอ้าวเอ๊ะจดมันผิดหรือว่าอะไรเนี่ยเด็กๆโจมผิดหรือว่ามันอะไรเนี่ยไอ้เด็กๆเราไอ้ค่าเคหนูได้แบบพี่ๆไหมตอนแรกอะไอ้สามไม่ได้ได้เท่าไหร่เออได้แปลกอยู่นะลบ 6 ส่วน 3 ห้าไม่รู้ว่าถูกไหมกำลังคิดใหม่อยู่อ๋อพี่อ่ะแปลกอันเนี้ยเด็กๆเด็กพี่คิดผิดว่ะ
อ๋อพี่รู้แล้วผิดผิดได้ไงวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาแก้ตรงนี้ไปก่อนไปฟ้าสุขสวัสดิ์ตรงนี้พี่ดึงลบออกมาใช่ไหมถ้าดึงลบออกมามันก็จะเป็น x ลบ1ใช่ไหมแล้วก็ x บวกอะไร x บวก2ใช่ไหมก็เป็น x กำลังสองมันได้หนึ่งส่วนหกอะโฟโต้แมทได้1/6ใช่ใช่แล้วทำไมพี่คิดได้อย่างนี้วะไหนช่วยคิดดิ x กำลังสามส่วนสามบวก x กำลังสองใช่ไหมหรือว่าพี่ควรคุณพี่ไม่ควรดึงลบออกมาวะดึงได้ดึงได้ใช่ไหมมันดึงได้อยู่แล้วใช่ปะแบบหนึ่งอ่ะแบบหนึ่งพี่ไม่ดึงแล้วอ่ะเราลองสมมติเราลองไม่ดึงใช่ปะเยี่ยมมากเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยอ่ะตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยนึงก็เป็น 2x ลบ x กำลังสองใช่ไหมแล้วก็เป็นลบ2บวกกับ x ใช่ป่ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราบวกใหม่เนี่ยซื่อพอถ้าเกิดในว่าดึงลบออกไม่ได้หรอมันก็ถ้าจะดึงค่าคงที่ออกได้ป่ะดึงได้ดูได้1/6แล้วอ่าแล้วพี่ทำยังไงถึงไม่ได้อ่ะพี่ไปคิดตรงไหนผิดวะเมื่อกี้เอาใหม่เด็กเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถ้าเกิดสมมติพี่ดึงลบออกมาใช่ไหมก็เป็นตรงนี้เป็นลบเคใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้จะเหลือเท่าไหร่ x ลบหนึ่งคูณกับเท่าไหร่อ๋อพี่ไปคิดว่าคุณนามผิดแล้วไม่รอบนี้ไม่เห็นมีใครช่วยคิดเลยก็เป็น x กำลังสองลบเท่าไหร่ x สามลบ 3x +2พออินทิเกรตปุ๊บอันนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ลบอะไรอุ้ยลบสองนะครับแล้วก้อนเนี่ยมันได้เท่าไหร่มันได้เป็นลบ k ส่วน6เนาะแสดงว่า k อันนี้แสดงว่า k กับเท่าไหร่เรารู้ว่าลบ k ส่วน6เท่ากับ1ใช่ไหมแสดงว่า k กับเท่าไหร่เนี่ยก้อนเนี่ย k ก็เท่ากับลบ6ใช่ป่ะเขินอายมากใช่ไหมทีนี้เราก็อินทิเกรตตัวนี้นะครับซึ่งก็หวังว่ามันจะไม่ติดลบแล้วแหละนี่โอ้ยมันลบได้ยังไงเนี่ยเด็กๆดูว่าโจทย์พี่มันผิดวะเดี๋ยวพี่ขอเช็คอีกทีหนึ่ง
ช่างมันเด็กๆก็คือถ้าเกิดคิดก็คือคิดตามสเต็ปนี้นะพี่ว่าโจทย์มันน่าจะมันโจทย์มันน่าจะไปแอดหน่อยโอเคไหมเด็กโอเคไหมแล้วหนูก็ไปนั่งคิดต่อนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะคิดว่าโจทย์พี่น่าจะทำมันผิดโอเคอืมก็น่าจะถูกแล้วนะเอ๊ะเป็นเด็กเคเขาได้หกอ่ะไอ้สามเราคิดเคถูกไหมหนูก็ได้หกอ่ะแล้วไม่พี่จะลบหกอ่ะตรงนั้นไอ้ตรงวงเล็บใหญ่ของพี่มันต้องได้ลบ1/6หรือเปล่าเอออ่ะแต่ตรงนี้เป็นอะไรแล้วเป็นบวกแล้วไปคิดเลขกันเองนะลูกอ่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นหกนะอ่ะตรงนี้เป็นอะไรนะตรงนี้เป็นบวก 6ใช่ไหมคำตอบพี่ได้จะเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่คิดในใจให้0.8437 5โอเคนะครับอันนี้คืออินทิเกรตเฉยๆนะไม่ต้องงงนะลูกก็คือมันก็อินทิเกรตนั่นแหละแต่บังเอิญว่ามีปัญหานิดหน่อยทีนี้เราจะมาหา probability ไอ้ cumulative function ใช่ไหมไอเด็กจดเสร็จยังจดเสร็จยังอ่ะแก่ทดผิดนิดหน่อยอินทิเกรตผิดเด็กๆว่าแคลเสกเราติวน้อยไปไหมแบบเทียบกับไอ้นั่นอ่ะฮะเอ็มสองถ้าเทียบกับซีอ่ะพี่คิดว่าซีกับเรามาติวดีกว่าอะไรนะฟิสิกถ้าเทียบกับฟิสิกส์อ่ะเรากับฟิสิกส์ใครติวเยอะกว่าติวเยอะกว่าพี่เขาสอนฟิสิกส์เยอะกว่าสอนเซกเราอีกพี่สอนฟิสิกส์ไป3 ครั้งอ่ะเซกเราพี่สอนไปแค่ครั้งเดียวอ่ะก็หนูก็เลยคิดว่าเราติวน้อยกว่าเขาแค่นั้นแต่ว่าเราได้คะแนนเฉลี่ยเยอะกว่านะก็เก่งอ่ะธรรมดาปพะอเรตาัไดว้คะแนนเฉลี่ยเราได้คะแนนเฉลี่ยแต่ขนาดติวครั้งเดียวยังได้คะแนนเฉลี่ยแค่นี้อ่ะถ้าติว3 ครั้งเหมือนเขาอ่ะหนูว่าโอ้ยดึงมีนอ่ะไดมึ่งใชล่งลงเหรอทีนี้แต่ว่าเราแต่รอบเนี้ยเราได้คะแนนเฉลี่ยเท่าเด็กจุนเลยนะคะแนนมีนเท่าไหร่อ่ะคะแนนมีเสกเราได้11.5เฮ้ยเกินครึ่งอยู่ยามินไม่จใชริง่มันได้มันควรจะเยอะกว่านี้ไงมันได้เท่าเด็กจุดแต่มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ได้สองที่เข้ามาโอได้้0.5โอ้โหก็อ่เะสียงหวานอยู่นิดนึงอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาหาตัวอะไรนะเราจะมาหาตัว cumulative ใช่ไหมอ่ะ cumulative function มันคืออยู่ในช่วงของอะไรช่วงของอะไรครับ1 ถึง 2พี่สอนว่ายังไงพี่สอนว่าให้เราแบ่งเป็นช่วงนะช่วงแรกคือช่วงนี้ใช่ป่ะช่วงสองคือช่วงนี้ใช่ไหมแล้วช่วงท้ายคือช่วงอะไรก็คือช่วงนี้อ่ะเรียกจำได้ไหมก็คือปกติอ่ะช่วงแรกก็คืออะไรครับอ่ะเราเขียนว่ากรณีที่อะไรกรณีที่เอ้ยปกติเราเดี๋ยวพี่ดูดิพี่เรารวมไหมกรณีที่ x ทำไมครับกรณีที่ x มันน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า0ใช่ไหมอ่ะน้อยกว่า1ซึ่งน้อยกว่า1บอกแล้วน้อยกว่า1มันมีฟังก์ชันไหมเนี่ย
มีฟังก์ชันไหมไม่มีใช่ไหมดังนั้น f x ใหญ่นะครับก็คือเราต้องอินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้ถึงอะไรลบตี้จนถึงตรงนี้ใช่ป่ะก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงอะไรครับจนถึงอะไรลูกจนถึงค่า x แต่ว่าเป็นศูนย์ดีอะไร dt ซึ่งก้อนนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ไปก้อนนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะมีค่าเป็นศูนย์ไปต่อไปช่วงที่สองคือกรณีที่อะไรกรณีที่ x มีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึงอะไรจนถึงสองใช่ไหมก็คือตั้งแต่ถึงไหนครับก็คือคำว่า cumulative ก็โกยตั้งแต่ตรงนี้จนมาถึงช่วงไหนจนมาถึงช่วงนี้จำได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรต้องเปลี่ยนเป็น t ใช่ไหมดังนั้น f x ใหญ่ x เล็กก็คือเท่าไหร่ครับก็คือช่วงแรกก็คืออินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงเท่าไหร่จนถึงหนึ่งก่อนนะครับของซึ่งตัวนี้ไม่มีก็เป็นศูนย์ไป d t แล้วก็บวกกับเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ครับหนึ่งถึงอะไรจำได้ไหมหนึ่งถึง x แล้วฟังก์ชันเราคือเท่าไหร่หก x ลบอะไรเนี่ยเฮ้ยขอโทษต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรนะเปลี่ยนเป็น t ดีอะไร dt โอเคไหมซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นศูนย์ไปใช่ปะนี่เหลือตรงนี้ทันไหมเนี่ยเด็กๆตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็น t กำลังอะไรดึงลบออกมาเอ็กกำลังเท่าไหร่เอ็กกำลังสองลบสามเอ็กเอ้ยขอโทษต้องเป็นตัวอะไรนะทีกำลังเท่าไหร่ทีกำลังสองพี่ว่าพี่คูณแบบนี้ความเป็นต้องดึงลบแล้วแหละก็ได้เป็นอะไรเนี่ยได้ตรงนี้ปะที่คุยตรงนี้ใช่ไหมทีกำลังสองลบลบหกทีกำลังสองลบเท่าไหร่สามทลีบสามทีลบสองดีทีใช่ไหมอินทิเกรตเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่เอ้ยบวกสองไม่ใช่เหรอทำไมพี่ไม่ทำแบบปกติวะเนี่ยเดี๋ยวลองคิดใหม่เดี๋ยวดูก่อนใช่ป่ะก้อนนี้เท่าไหร่เนี่ยถูกแล้วบวกสองโอเคถูกแล้วถูกแล้วอินทิเกรตก็เป็น t กำลังสามส่วนสามลบสาม t กำลังสองส่วนสองบวกสอง t ใช่ไหมโดยที่อะไรโดยที่ t มีค่าตั้งแต่หนึ่งจนถึง x ใช่ไหมเป็นเท่าไหร่เป็นทีละเป็นเอแทนกับขอบวงก็เป็น x กำลังสามส่วนสามใช่ไหมลบสาม x กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวกกับเท่าไหร่สองอะไรสอง x ลบขอบล่างลบขอบล่างลบเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนสามแล้วก็เท่าไหร่ต่อบวกสามส่วนสองแล้วก็เท่าไหร่ลบสองใช่ป่ะถ้าคิดเสร็จแล้วถ้ามันคิดถูกมันก็จะได้เป็น 4x กำลังสามลบ 3x กำลังสี่หรือวะแล้วทำไมเลขมันสวยอ่ะไหนพี่ลองกดอันนี้สิ
ไหนพี่กดสิเอ๊ะอ๋อ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 ถูกแล้วถูกแล้วเด็กๆพี่กดเลขผิดดูข้อผิดเธอคิดเสร็จปุ๊บลบสองเอ็กซ์กำลังสามบวกเก้าเอ็กซ์กำลังสองลบ12เอ็กซ์บวกห้าโอเคไหมทันไหมลูกเอ้ยไม่ทันบอกนะเด็กๆแล้วกรณีสุดท้ายล่ะที่เอ็กมากกว่าสองเท่ากับสองก็คือ f x เป็นอะไรเลยก็เป็นหนึ่งไปเลยถูกไหมมันคือช่วงสุดท้ายแล้วโอเคป่ะแล้วทีนี้เราก็สรุปให้เขาด้วยนะครับสรุปให้เขาด้วยอันนี้เขียนนี้ก่อนเขียนนี้ก่อนเด็กเพราะว่าช่วงเดี๋ยวถ้าเกิดบางคนงงเนาะคือช่วงสุดท้ายมันคือช่วงอะไรช่วงสุดท้ายมันคือช่วงอินทิเกรตอะไรยังไงลบอินฟินิตี้ถึงหนึ่งของศูนย์นะครับ dt แล้วก็บวกเท่าไหร่อินทิเกรตของตัวนี้นะครับซึ่งอะไรก็คืออะไรครับ6t ลบ1คูณ2ลบ t ใช่ไหมตั้งแต่อะไร1ถึงอะไร1ถึง2 dt ใช่ไหมแล้วก็บวกอะไรบวกอินทิเกรต2ถึง x ของ0 dt ซึ่งตัวเนี้ยเวลามันอินทิเกรตที่บอกแล้วว่าอินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้ของตัวเดนซิตี้มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1โอเคนะครับเขียนแล้วเดี๋ยวไปสรุปกรณีหนึ่งนี้มันตอบได้แค่แบบแต่แค่สมการเลยใช่ไหมแบบตัวสมการเอาพี่เพียวมันตอบเป็นตัวเลขไม่ได้หรอใช่ไหนข้อไหนสมไอตัวใช่มันต้องเป็นตัวสมการแบบนี้โอเคนี่ฟิสิกส์มาดูแลแล้วมันบอกว่าเสกมันมีคนได้20เราก็มีคนได้20ใช่ไหมแล้วคนนั้นน่าชื่อคนนั้นคือใครอ่ะอยู่ในนี้ไหมอ่ะชื่อชาลิตาถามป่ะใครอ่ะใช่ไหมเพื่อนน่าจะชื่อปอ429ใช่ปอป่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มี010ก็ได้เยอะสแล้ีว่ก็สองเก้าอยู่สแตทเวียใช่สิของต้าคืออยู่สแตทไม่ใช่หรอใช่เพื่อนเก่งเพื่อนเก่งสแตทด้วยมั้งคนไหนอ่ะผมสั้นอ่ะพี่เพียวจะนึกออกไหมผมสั้นทจีะ่ไม่น่ารักน่ารักผมสั้นน่ะที่จะนสั่ั้งนก็รู้กับผมสั้นก็รู้จักแค่สามคนเดียวป่ะฮะไอ้สสาามมผมอะไรยานวะนะเอาเหรอเนี่ยเดี๋ยวไอ้สามไปตัดผมรสูั้้นจลัะกไม่จริงพี่เพียวรู้จักไม่จริงอันนี้คืออันนี้คือเมื่อวานนี้แบบใช้ให้เขียนเฉลยให้นะแล้วแบบเนี่ยสิทธิ์รักจากสิทธิ์รักเนี่ยเป็นคนเขียนเฉลยให้เพราะว่าเขาเฉลยกันแล้วขี้เกียจเขียนเองแล้วไอ้สามเขียนให้พี่หน่อยเห็นไหมแล้วเหลืออีก4 ข้อไม่ต้องเฉลยแล้วบอกปล่อยมาเถอะเด็กมาลองจเขรียินงสรปุล่ปอยมันไปเถอะปล่อยไปเถอะขี้เกียจทำนะครับเอฟใหญ่เป็นเท่าไหร่ช่วงแรกคือเลขอะไรครับคือเลขศูนย์ก็คือ x ทำไม x น้อยกว่า1ช่วงที่สองคือ x มีค่าตั้งแต่เท่าไหร่1จนถึง2ใช่ปะนี่วันไหนเดี๋ยวเรานัดเสกเราติวออนไลน์โชว์เสกอื่นไหมให้เราแบบปิดแบบเฉพาะฉันอะไรอย่างเงี้ยอันที่สองเท่าไหร่สามบอกพี่ดินลบเท่าไหร่ลบแสดงว่าห้อง A นี่มันก็เก่งกันสิแบบคนเก่งก็เก่งเลยใช่ไหม
เฟิร์สรอบเนี้ยนะเอ็มเออแต่เดี๋ยวเอ็มสามเด็กๆเข้ากันด้วยนะในวันพฤหัสแต่ไม่ใช่ไม่มีใครเข้าแล้วพี่ถ้าไม่มีใครเข้าน้อยนะพฤหัสแรกพี่เลิกสอนเลยพี่เอาเวลาไปนอนด้วยอ่าตอบแค่นี้พอไอไฟเข้าไหมพฤหัสเดียวเคยเห็นไฟไม่เข้าด้วยหรอประจำก็ว่าออกไปชอบออกไปขี้ก็ไปเอาขไมี่้ใช่ไหนไฟก็ไปนเะห็นกีบอะไรเนี่ยอะไรแล้วเปปิดวประดตูเนี่ยททำยำัยงังไไงงคนป่วยมันห้างไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่หูแล้งวกั็้นพพีี่่ตเรดวีจยวไหไมปขี้เลยตอนเนี้ยหนูรอดูพี่เดียวขี้เสมอไม่ได้อ่าเด็กเขอา่ะรู้หมดแล้วว่าไอ้ฝ้ายกดขี่อ่ะวันนี้พี่ให้เบรก10 นาทีแล้วทำข้อนี้เสร็จไม่ทำจะไปขี้ไม่น่าเกลียดเดี๋ยวก็จะไปขี้ไงเขาเลยให้มึงไปทำเนี่ยไม่ใกช็ป่วดเหมือกน็กอยัากนให้ลองทำงานก็จะทำให้ได้เร็วๆอ่ะทำวันนี้เร็วให้1 นาทีเอ้ยไม่ใช่ให้10 นาทีอ่ะเดี๋หยนึว่งนสาามททีุ่มไม่ไม่ใช่ให้เดี๋ยว3:40มาเฉลยอ่ะลองทำดูนะครับเด็ก4 ข้อ 3 ข้อนี้นะอย่างเงี้ยน่าจะออกพี่ว่านะแต่ฟังไม่รู้ไอ้ตัวฟังก์ชันมันจะแบบไหนโอเคป่ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือเหมือนแบบว่าระหว่างเนี้ยก็ไปเข้าห้องน้ำได้ไปแน่เป็นเสกไหมมุกเนี่ยไปจากวันที่ do I do แต่ my ร้องได้ไหมอ่ะเอาพาพี่พิมพ์พาพี่เทียวขี้อยู่นั่นอ่ะจริงพี่ไม่ได้ขี้พี่หายปวดแล้วพี่หายปวดแล้วไม่อยากอยู่กับพวกหนูพี่เทียวขี้ไม่หยุดเลยพูดแล้วจก็าอ่าค่อยมันอยู่ไลฟ์สดอยู่มันมีคนเข้ามาดูแล้วตอนนี้ไลฟ์สดมีคนดู3 คนเนี่ยโอ้ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราปวดขี้นะชื่อปลายฟ้าปี 1ภาคแมปอ่ะส่งรหัสมาด้วยดิรหัสนักศึกษาไม่รู้ดิเป็นรหัสอะไรไหนพี่ดูสิว่ากลุ่มเราเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยว M3เสร็จเราต้องเต็มสัก5 คนโอ้โหงั้นติว25 วันนัดสอนขนาดนี้จะไม่นี่ได้ไงลง5 วันครบเลยอะไม่หรอกที่พี่นัดสอนนะเพราะว่าอาจารย์เขาออนไลน์ไงแล้วพี่คิดว่าแบบเรื่องนี้มันยากถ้าเกิดออนไลน์ไปหนูก็ไม่รู้จะถามใครใช่ปะล่ะพี่ก็เลยว่าใชน่ัดเนื้อหาอะให้มาเจอกันแล้วแบบทำควิใซชทำ่อะไรทุกแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราทําเดี๋ยวพี่ไลฟ์สดแต่ว่าเราไลฟ์สดแบบเฉพาะพี่แล้วเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเราก็ส่งลิงก์ให้แค่นี้ลําความลับเลยรอบนี้ซิกเนเจอร์แต่ว่ารหัส4 3 4นี่รหัสใคร401นี่ใครอ่ะวุ้ยนี่4403ไม่น่าเชื่อนะสี่ศคูนนยห์นึส่งามไอ้ไม่สน่าามใชไง่หนึ่งเอก็้คนสหนาึ่มงเนี่ยไม่ใช่ไม่ไอ้403นี่ไม่น่าได้เยอะเลยเนาะได้ตั้งสิบห้เาอจอุดคนมันสวยหนูบอกพี่เพียแล้วว่าสวยไอ้สามได้17.6เขาถามว่าทีเอก็ถามว่าปัดขึ้นไหมพี่บอกว่าไม่ต้องปาดพี่บอกว่าเดี๋ยวเอาไปรวมกับคะแนนนี่แล้วปัดทีเดียวเดี๋ยวพี่แต่อีศูนปย์ัดจุดหน่อยหนึ่ปงัดหน่อยปัดบป้ัาดงหน่อยเถอะบ้างไม่จ้าพี่บอกแล้วขว่าอเรื่องรแบ้บองทีเอพี่บอกว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องปาดก็คือบอกว่าให้เอาไปรวมกับคะแนนทุกหมวดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเกค่ิอยนปหัด้าทีมัเนดียต้วองปัดเลยบ้าคนว่ละารมันอต้บองไมป่ัดนัแตบ่ละทีพอปัดแต่ละทีแต่ละรอบแต่ละเรออบสุดอท้ายมันเริ่มเยอะโอ้เด็กของหนูแค่ว่ศาูนย์จุดหนึ่งเองนะบางทีเราพี่ว่าเรา